เต้นน้ำในรวบเอริน่าดีใจทำไงลูกตบมือหน่อยเร็วเร็วคนเก่งตั้งหน้าตั้งตาเบิ่งเถอะเนาะอ่ะตบมือเร็วคนเก่งเย้อย่าเอลิน่าเอลิน่าจ๋าสวัสดีจ้าสาวพี่น้องยูทูบทุกคนทุกคนสาวแหล่คนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าเมื่อนี้สาวแหล่สิพาให้พี่น้องมาลองกินปลาเซมอนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกตรงๆเลยจ้าให้พี่น้องสาวแหล่บ่เคยกินดอกเคยกินแต่ปลาเซมอนกับซูชิเนาะให้พี่น้องแต่ว่ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดท่านได้เคยอยู่มาลองน้ำกันให้พี่น้องมาลองกินกันเลยจ้าผักสาวแหล่ก็บ่มีหยังหลายหรอกให้พี่น้องก็มีสลัดกรอบแล้วก็ผักกาดขาวกรอบข้าวบ่ให้พี่น้องพุ่นน่ะลองเลยจ้าคำใหญ่ๆตัวตัวหั่นคำน้อยบ่ได้ถ้าพี่น้องมันสิค่าเขียวแม่มันสิบ่ลงหอดท้องถ้าพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดพันทายนอนและสิงบอกไปเลยให้พี่น้องเนื้อปลาเซมอนหวานมันในการน้ำจิ้มซีฟู้ด3รสเปรี้ยวหวานเค็มแซ่บให้พี่น้องบอกไปเลยให้พี่น้องคําแท้แท้ได้เคยร่องกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดร่องได้ให้พี่น้องแซ่บคักการันตีได้เลยให้พี่น้องเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าสาวแหล่ครับซิมแล้วเนี่ยครั้งแรกคือกันแต่ว่าเขากันดีครับกินกับผักกรอบเนื้อปลาเซมอนนี่หวานมันดีเลยท่านพี่น้องแซ่บอีหลีมากินน้ำกันได้จ้าท่านพี่น้องเอ้ยคันบ่ลองกับบ่รู้เด้ท่านพี่น้องว่ามันแซ่บขนาดนี้เมื่อนี้ก็มีญาติของสาวแหล่เนาะท่านพี่น้องเพิ่นทักมาถามเนาะว่าเอ้าสุขสบายบ่สาวแหล่บ่ค่อยเห็นถ่ายคลิปบ่ค่อยเห็นอัดคลิปสาวแหล่สบายดีอยู่จ้าแล้วก็ขอขอบพระคุณหลายๆจ้ะที่ทักมาถามสาวแหล่ทักเพิ่นก็เป็นห่วงเนาะทักมาหาสาวแหล่ถามความว่าอยู่สุขสบายดีบ่ถามทุกสุขดิบเนาะให้พี่น้องญาติกันอีกคำหนึ่งให้พี่น้องซอมมี่ได้ให้พี่น้องแต่มันบ่แซ่บใส่มือเอาจ้าแล้วสบายดีจ้า
ญาติผู้ดีเพิ่นทักมาเนาะญาติสาวแหล่สาวสาวแหล่สบายดีอยู่นักสู้พันข้าวเหนียวสู้สู้ได้แต่ไม่ถอยที่สาวแหล่บ่ค่อยได้ถ่ายอัดลงวิดีโอเพราะว่าหยังติเพราะว่าน้องเอลินากำลังเดือสาวแหล่ก็เลยบ่ค่อยมีเวลาปานใดเห็นบ่เนาะแซ่บก่อนจบคลิปนี้สาวแหล่ก็ขอฝากถ้าพี่น้องกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร้มาปักให้สาวแหล่นี่ด้วยจ้ะเพื่อสาวแหล่สิได้มีแรงสู้ชีวิตในต่างแดนต่อไปสาวแหล่สิเฝ้าซุยก่อนซับซ่าน้องเอลินาเบิ่งโทรทัศน์เบิ่งการ์ตูนพอกันคลิปใหม่ด้วยจ้าสาวแหล่สิเฝ้ากินก่อนถ้าพี่น้องแซ่บครับบ่ร่วงบ่รู้เนี่ยว่าแซ่บขนาดนี้พอกันคลิปใหม่จ้า